อ่านยังไม่ทันหมดปรากฏว่าเรื่องมันก็หน้าจอมันก็ดับมืดไปเครื่องมือก็เทคโนโลยีเราไม่ฉลาดก็เลยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเอากันว่าท่านที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาใหม่นะทางเฟซนะตอนนี้ก็ว่ากันไปเมื่อตะกี้ก็กำลังอ่านรายชื่อเรื่องของเรื่องก็คือว่า การทำงานนะมันก็เหนื่อยบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็เหนื่อยแล้วก็พักก็หายเหนื่อยพักเสร็จก็หายเหนื่อยก็ว่ากันต่องานอื่นต่อตอนนี้รังสรรค์ทองสร้อยเข้ามาแล้วนะรับได้แล้วแสดงว่าแสดงว่าเฟซรับได้แล้วนะรังสรรค์กำลังรับชมอยู่ก็ขออนุโมทนาท่านสาธุชนทั้งหลาย เรื่องพระศาสนาแล้วก็ใกล้วันอาสาฬหบูชานะอาสาฬหบูชาแล้วก็ต่อไปถึงวันเข้าพรรษาอาสาฬหบูชานั้นคือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเมื่อคืนก็ว่าไปแล้วได้พระสงฆ์องค์แรกคือโกณฑัญญะภิกษุพระพุทธองค์ก็ให้อุปสมบทเป็นองค์แรกในโลกเป็นพระอริยสงฆ์สาวกเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเวียนเทียนนะเราก็น้อมรำลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์นะพระอริยสงฆ์นั้นประกอบด้วยผู้บรรลุโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็เรียกว่า4คู่8บุคคล4คู่8บุคคลนี้เรียกว่าเป็นอรหันต์แล้วไปขอไปเรียกว่าเป็นพระอริยสาวกซึ่งอริยสาวกนั้นแม้ไปไม่เป็นพระสงฆ์ก็ถ้าเข้าในสี่คู่นี้8บุคคลนี้ก็ถือว่าเป็นอริยสงฆ์นับเป็นสงฆ์นะนับเป็นสงฆ์โดยคุณธรรมท่านเหล่านั้นท่านมีคุณธรรมสูงส่งสูงกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจะเป็นอริยสงฆ์ได้เหมือนกันนะถ้ารักษาศีล5ให้เคร่งครัดถึงพระรัตนตรัยให้เด็ดเดี่ยวพอถึงพระรัตนตรัยเด็ดเดี่ยวปั๊บนี่ท่านก็จะสามารถละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสนะสกายทิฏฐิคือความเห็นเรื่องตัวตนนะยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจฉาก็คือหมดความลังเลหมดความสงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุทธรัตน์พระธรรมรัตน์พระสังฆรัตน์ละเกิดศีลพัตตปรามาสก็คือรักษาศีล5อย่างเข้มข้นจริงจังไม่ใช่ว่ารักษาอะไรแบบเล่นๆไม่ใช่ว่าพอไปวัดพระให้ศีลก็รับลั่นแต่ว่าพอออกจากวัดก็ทิ้งศีลไว้ที่วัดหมดนะอาตมาก็พูดอยู่บอกว่า ยอมต้องรักษาศีลพอกลับไปบ้านก็ศีลจะรักษาโยมนะถ้าโยมรักษาศีลตลอดศีลก็รักษาโยมตลอดศีล5นี่แหละไม่ต้องไปศีลไกลถึงไหนอ่ะนะศีล5นี่แหละแต่ถ้าไปศีล8ศีลอุโบสถได้มันก็ยิ่งดีนะจะทำให้ได้อานิสงส์สูงขึ้นนะ
ผู้ที่รักษาศีล5ได้นี่มีสวรรค์เป็นที่ไปมีสุคติเป็นที่ไปแต่ผู้รักษาศีล8ได้ตลอดนี่โน่นน่ะสามารถท่านมีเป้าหมายไปถึงอนาคามีนะพระอนาคามีนั้นมีศีล8รักษาศีล8ตลอดส่วนพระอรหันต์ก็ต้องรักษาศีลมากกว่านั้นนะก็มีคุณสมบัติพิเศษกว่าธรรมดาดังนั้นเข้าพรรษาอาสาฬบูชานี่เราไปเวียนเทียนไปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงหนักแน่นไปฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนกันเวียนเทียนก็จิตใจก็น้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะว่าไปสวดไปการสวดนั้นเป็นการภาวนาไปเช่นสวดอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธไปตลอดไปเลยในขณะที่เดินถือดอกไม้ธูปเทียนไปจิตไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมกับพระสงฆ์ตลอด3รอบนี่นั่นเราก็ได้ภาวนาจิตใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีแล้วนะแต่ถ้าฟังเทศรับศีลไปด้วยรับศีลแล้วก็รักษาศีลให้ดีแล้วก็ศีลก็จะได้รักษาโยมให้ดีพวกเหล้ายาปลาปิ้งก็จะไม่มายุ่งโยมนะก็รักษาศีลดีเนี่ยรักษาศีล5เราก็ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ลักไม่ช่อไม่ขโมยไม่ฉกชิงวิ่งราวไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันเอาทรัพย์สินคนอื่นมาทรัพย์สินก็สามก็ไม่มากๆในทางกามไม่ไปประพฤติผิดในแต่ลูกในเมียในผัวผู้อื่นฟังเรื่องนี้ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าสังคมเขาสนุกกันนะเรื่องไปแย่งผัวเพื่อนแย่งเมียเพื่อนก็รู้สึกสนุกกันมากไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหน้าสื่อโซเชียลมีเดียนี่โอ้ยฟังแล้วก็คิดอย่างพระก็น่าสังเวชสลดใจนะมันเป็นไปได้แล้วเขาก็ดูหน้าตาเฉยนะมีความสุขที่แย่งของยิ่งแย่งของคนอื่นได้ผัวเมียนั่นถือว่าเป็นทรัพย์ของเขานะเมียเป็นทรัพย์ของผัวผัวเป็นทรัพย์ของเมียแต่ถ้าคนอื่นมือที่สามเข้าไปแย่งนี่ถือว่าไปแย่งทรัพย์คนอื่นเขาเพราะฉะนั้นอย่าเลยนะอย่าเลยรักษาศีลบ้างหวังความสุขในชีวิตปัจจุบันนี่แหละแล้วก็ในอนาคตด้วยไม่พูดปดพูดเท็จพูดไอ้ปดนี่ไม่รู้มาจากไหนนะพูดปดเนี่ยพูดเท็จพูดให้คลาดเคลื่อนจากความจริงนี่คำว่าปดนี่ไม่รู้มาจากไหนยังไม่ได้ค้นหาจัดโยมผู้ใดอ่อนีสุนทรเจนเข้ามาแล้วช่วยค้นหาหน่อยที่ปดนี่มันมาจากไหนพูดปดพูดที่ใช้แทนพูดเท็จนะนะก็คือพูดไม่จริงนะนะพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงปดเนี่ยมันที่จริงเป็นพืชชนิดถึงชื่อว่าอะไรรสสุคนนะชื่อรสสุคนเนี่ยชื่อเพราะแต่ว่าชาวบ้านก็เรียกว่าย่านปดเถาปดมันคายเลยมากเลยถ้ายอดมันนี่ถ้าไปพาดมือพาดคอพาดอะไรชึกก็ไปแล้วก็มันอีเรียกอะไรมาคุยมันทวนเกล็ดนะรวดไปแล้วพรวดนะถ้าเดินไปด้วยความเร็วมันพาดคอชึกก็อย่างเนี้ยก็โอ้โหเลือดซิบๆเลยแหละแล้วก็เปื่อยเลย
เพราะว่าไอ้ขนมันนะแข็งยอดมันแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินป่าขี่ม้าไปเนี่ยพรวด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 ไปเจอแถวยอดยอดปดพับเนี่ยคอเนี่ยจะเป็นแผลยาวเลย ไม่ถึงกับคอขาดหรอกแต่ว่าเป็นทำให้เป็นปล้องเลยเป็นนั่นเลยอะนะคอนี่แล้วก็เป็นแผลเป็นอยู่นานกว่าจะหายเคยเจอเคยโดนขี่ม้า ก็ไป นะพูดปดนะก็คือพูดน่าจะเป็นเรื่องของพูดเชื่อดเฉือนอะไรทำนองนั้นนะซึ่งมันไม่จริงอะเชื่อดเฉือนผู้อื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจก็อย่าพูดเลยนะต้องเคารพในสิทธิแห่งการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงของกันและกันนะเราไม่ต้องพูดมากก็ได้ไปพูดให้มันเป็นจริงนะแล้วก็ไปไหนก็สบายใจนะแล้วก็รักษาศีล5ก็เนี่ยจะเซฟมันนี่ไปเยอะเลยนะชีวิตมีความสุขสดใสชื่นมื่นแจ่มชื่นเบิกบานแล้วก็ทรัพย์สินก็ไม่สิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุนะสุขภาพก็จะดีคนที่ไม่ล่วงละเมิดศีลนะสุขภาพก็จะดีทรัพย์สินก็จะเหลือเฟือแล้วก็มีความสุขตลอดเอาละเพราะฉะนั้นวันพระใหญ่เข้ามาในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยไปวัดไปวาสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมบ้างนะโยมนะแล้วก็ไปเวียนเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หลังจากนั้นวันหนึ่งก็พอคืนข้ามคืนนั้นไปถึงวันเข้าพรรษานะวันเข้าพรรษาก็ไปตั้งจิตอธิษฐานนะเข้าพรรษาในวันอาสาฬบูชานะวันพระใหญ่นะขึ้น15ค่ำเดือน8นะมีกิจกรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสวายผ้าอาบน้ำฝนก็ไปส่วนมากวัดก็จะจัดไว้แล้วแหละโยมไปจับจองเป็นเจ้าของเตรียมจะตุปัจจัยเจิมเงินไปก็แล้วกันก็ร่วมบุญชุดละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอาจจะมีร่มมีผ้าอาบน้ำฝนบางที่อาจจะมีรองเท้าแตะเพิ่มขึ้นมาอีกคู่หนึ่งก็สุดแล้วแต่นะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเดี๋ยวนี้จำเป็นก็เพราะฤดูฝนตกก็พระบางทีถ้าตกเช้าก็ออกบิณฑบาตไม่ได้ในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าโน่นแหละไปถึงสิงหากันยานั่นแหละฤดูฝนซึ่งก็เป็นปกตินะคำว่าเข้าพรรษาหมายถึงเข้าฤดูฝนตามคติทางศาสนาก็คือนี่แหละวันแรม1ค่ำเดือน8เนี่ยเป็นวันเริ่มฤดูฝนแล้วนอนนะไปจบลงฤดูฝนนะวันลอยกระทงนู่นวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะไปแรม1ค่ำเดือน12พ้นฤดูฝนแล้วเข้าสู่ฤดูหนาวนี่ทางศาสนานั้นถือมติอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไปวัดไปวาจะไม่มีเวลาไปวันอาสาฬบูชาไปก่อนก็ได้นะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือไปถวายอะไรเจตุปัจจัยทายธรรมเครื่องใช้ไม้สอยที่เราอยากจะทำบุญก็เตรียมนะวัดราชาก็โน้นแหละไปพร้อมกันที่วันอาสาฬบูชานั่นแหละวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก็เป็นวันที่20นะวันที่20สิงหาคมกรกฎาคมปีนี้พอไปวันที่21ก็เป็นวันเข้าพรรษา
เข้าพรรษาในพระจะอธิษฐานพรรษากันในวันนั้นก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ต้องผูกใจอยู่ประจำวัดตลอด3เดือนยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปก็ไปนะแต่ว่าอาตมภาพนี่ก็ยังต้องไปอยู่เรื่อยๆนะนี่วันนี้ไปวัดเทพสารธรรมารามแล้วพรุ่งนี้ไปวัดเครือวันอีกนะไปวัดเครือวันวัดเครือวันวรวิหารนี่ที่ฝั่งทนเนี่ยวัดเครือวันนี่เป็นเขตน่าจะเขตบางกอกใหญ่นะหรือบางกอกใหญ่หรือบางกอกน้อยแม้ที่กองทัพเรือนั่นแหละนะไปงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูเกษมธรรมประคุณเป็นอดีตและอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุปผารามท่านไปมรณภาพที่นครศรีธรรมราชนนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะไม่แน่ใจว่าอายุ83หรือ84นะแล้วก็ทางพระที่วัดบุปผารามท่านเห็นว่าเออท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่นี่ก็ไปเชิญศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเครือวันวรวิหารแล้วก็พรุ่งนี้ก็กำหนดพระราชทานเพลิงศพพอมาที่นี่ก็เรื่องการดำเนินการก็สะดวกหน่อยมาเพราะว่าต้นสังกัดของท่านอยู่มานานนะอยู่วัดบุปผารามตั้งแต่อาตมภาพยังไม่บวชนะมึงนะพอบวชแล้วมาอยู่นี่ก็ท่านก็มาแล้วก็นี่หลวงพ่อปราโมทนะพระราชไพศาลมุนีปราโมทพฤกบุญจันทร์เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีนะก็เข้ามาฟังด้วยนะเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณย้อนกลับไปดูใหม่นิดนะกลับไปดูใหม่หน่อยว่ามีใครบ้างรังสรรค์ทองสร้อยนะพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังสาธุรังสรรค์ก็มีลีลาพาทีเหมือนเดิมนะก็น้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุครับก็ผ่านไปนะพระครูจันทปัญโยภาสวิปัสสนานะนี่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสวีชุมพรวันก่อนก็ร้อนไปถึงระนองนนไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ระนองงานฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุนะทางจังหวัดระนองเขาจัดกันสมศรีลักษณะวิราชก็มาใหม่แล้ววิชานขออนุโมทนาครับว่างั้นวีโรเมธรรมบอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับน้อมถวายความเคารพครับสาธุนพดลคุณยุตโตอย่างนี้เป็นพระเหรอแต่ภาพโปรไฟล์ไม่บอกว่าเป็นพระนะคุณยุตโตนี่ชูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุระวิพันธ์มหายศนันเอ้นี่ FC ใหม่นะระวิพันธ์มหายศนันนี่กราบนมัสการอนุโมทนาสาธุบุญเจ้าค่าสาธุแล้วก็สุนันทาเกศรก็ไม่ว่าอ้อว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุวัชรินโอภาโสรามรถก็มาแล้วสาธุนะน้องชัยวัฒน์ทิพมนสาธุนะจูชาติซึ่งจิตเจริญกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุก็แล้วก็มาถึงสุนทรแจ้นสาธุแปะนันทิการมาเพื่อความมั่นใจอีกรอบหนึ่งนะสาธุเพราะเราเฟซก่อนนั้นตัดหายไปหน้าจอมืดไปไม่ถูกเลย
อัครวุฒิพิมพ์เสนเอาลูกศิษย์นะกราบนมัสการครับพระอาจารย์เป็นไงบ้างอ่ะไปย้ายจากวัดราชาธิวาสวิหารไปอยู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไม่ได้ติดตามข่าวเหมือนกันนะสฤทธิ์พงแทสะบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุเกียรติเก่งสาธุแล้วก็มาถึงพระราชไพศาลมุนีเกียรติบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุเอสนาแกก็สาธุอดุลหงยิ้มกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับสาธุสาธุอ้าวสาธุเดี๋ยวก็มาถึงนี้นะนี่ก็ว่าเลยเรื่องอาสาฬบูชาเรื่องวันเข้าพรรษาแล้วก็อนุโมทนากับท่านที่ไม่ลืมกันนะไอ้เฟซน็อกไปแล้วก็เข้ามาใหม่ได้ก็เลยได้ฟังกันได้นะได้ชมกันได้อยู่ไกลๆนี่ฟังวิทยุไม่ถึงก็ดูทางเฟซได้แต่ถ้าเฟซน็อกไปเป็นอย่างไรก็จบกันก็ธรรมดานะพระปรัญชัยนรงค์กราบถวายความคิดถึงขอบจานมีลีลาใหม่นะนรงต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับในลาดพร้าวอยู่แถวนี้นะไม่ไกลสาธุสาธุนะก็เอาละก็ยังมีธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์นึกว่าหายไปแล้วอาจารย์เห็นทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนัดประชุมมาแล้วนะปีนี้ยังไม่ได้ประชุมเลยนัดประชุมวันที่30นั่น30นี่มันตรงกับประชุมคณะกรรมการสงฆ์อีกแต่ว่าเอาละมาสักแว็บหนึ่งแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าได้เห็นหน้ากันยังอยู่กันกิมอินบุญแท่นก็มาพอดีสาธุสาธุเอาเข้าสู่โหมดธรรมะหน่อยนะหมดธรรมะเมื่อกี้อ่านพระบาลีให้ฟังแล้วนะสัตถุคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาสิกขาคารวตาเป็นต้นนะอันนี้เรื่องของอปริหานิยสูตรแล้วก็มีสูตรที่1ที่2ด้วยเนื้อความก็ใกล้เคียงกันในสูตรที่1ที่ว่าสัตถุคารวตาเป็นต้นนะแปลว่าความเป็นผู้เคารพในพระศาสดา1ความเป็นผู้เคารพในพระธรรม1ความเป็นผู้เคารพในพระสงฆ์1ความเป็นผู้เคารพในสิกขา1ความเป็นผู้เคารพในความไม่ประมาท1ความเป็นผู้เคารพในปฏิสันถาน1ก็6ประการนะส่วนสูตรที่2อัน4ข้อตรงกันข้างต้นแต่ข้อที่5ความเป็นผู้เคารพในหิรินะคือความละอายแก่ใจในการที่จะทำชั่วนะแล้วก็ความเป็นผู้เคารพในโอตตัปปะ1เคารพใน2อย่างนี้สำคัญนะสำคัญอย่างไรในตอนท้ายพระสูตรนี้นั่นก็บอกอยู่ว่าเมื่อเคารพทั้ง6ประการแล้วนี่อภัพบปริหานายะนะเป็นผู้ไม่เสื่อมนะเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งพุทธศาสนิกชนแล้วก็นิบานเซวสันติเกนะเป็นผู้ได้ชื่อว่าเข้าไปสู่ที่ใกล้พระนิพพานไปได้อย่างไร
ก็ลองมานึกดูว่าความเป็นผู้เคารพในพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าเราเคารพหนักแน่นเคารพแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเกิดพร้อมใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าทุกวันเท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วเราก็น้อมรำลึกนึกถึงโดยความเป็นอติตารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นอดีตว่าเรานึกภาพไม่ออกก็นึกถึงพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปที่เราไปไหว้พระในพระอุโบสถในอะไรนะก็ลองนึกภาพดูนะภาพพระพุทธรูปวัดไหนที่เรารู้สึกว่าชอบนะสวยงามน่าศรัทธาเลื่อมใสปกติพระพุทธรูปนี่เขาจะสร้างด้วยศึกษามหาปุริสลักษณะคือลักษณะของมหาบุรุษพระพุทธเจ้ามีพระลักษณะมหาบุรุษครบนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระองค์ประทับนั่งในตัวตรงและอกตึงผึ่งผายพระหัตถ์พระชงหรือมือเท้าน่ะไม่เป็นกรรมกรถ้าแข้งปังมือกล้ามเป็นมัดอย่างนี้มืออะไรอันนั้นลักษณะกรรมกรไม่ใช่มหาบุรุษมหาบุรุษนั้นแขนจะกลมแล้วก็เรียวไปตามลำดับขาแข้งก็กลมเรียวไปตามลำดับแล้วเท้าของพระพุทธเจ้านั้นส้นเท้าหรือแข้งเนี่ยจะปักลงเกือบจะเป็นกลางเท้านะส้นยาวส้นเท้ายาวแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูตรงนั้นหรอกดูพระพักผ่องใสสวยงามนะที่เขาสร้างพระพุทธรูปไม่สวยๆเพราะอย่างเนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเริ่มใสพอเราบูชาแล้วก็เกิดความชื่นใจนะทีนี้พอน้อมรำลึกนึกถึงพระธรรมของพระองค์ธรรมคืออะไรนะหลักก็คืออริยสัจ4สูงสุดนะทรงสอนเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคและสอนเรื่องในโอวาทปาติโมกข์ท่านก็สอนเรื่องการอะไรสัพพปาปัสสะอาการณังไม่ทำบาปทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาทำความดีทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมและสจิตตะปริโยดปนังทำจิตใจให้ผ่องใสเสมอเช้าสายบ่ายค่ำย่ำดึกไม่มีจิตขุ่นมัวเมื่อไม่มีจิตขุ่นมัวก็จิตก็จะผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสก็จิตจะไม่ขุ่นมัวมันชีวิตมีความสุขนะชีวิตมีความสุขเพราะฉะนั้นพอเราเคารพในพระธรรมด้วยน้อมรำลึกนึกถึงว่ามันไม่มีคำสอนไหนที่จะดีเลิศประเสริฐถ้าเราทำตามแล้วนะทำให้เราดีทุกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนให้ขยันเราก็ขยันทำมาหากินขยันทำงานสอนให้ไม่ประมาทเราก็ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่พลาดไม่พลั้งเป็นต้นนะก็ทำให้ชีวิตดีนะความเคารพในพระสงฆ์อย่างที่บอกแล้วข้างต้นว่าเคารพในพระอริยสงฆ์แต่ไม่เป็นอริยะก็ถืออันนี้แต่หน่อยเราเป็นลูกหลานของพระอริยสงฆ์แหละผู้มุ่งมั่นปฏิบัติผู้บวชก็มาวันเดียวจะให้เป็นพระอริยสงฆ์ก็ยากนะโยมนะก็ต้องฝึกต้องฝนกันไปท่าน
อยู่ได้นานๆก็เรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานกันมาแล้วศรัทธาเริ่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้ยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรสักขั้นหนึ่งโสดาปัตติมรรคก็ยังไม่ได้โสดาปัตติผลก็ยังไม่ได้สกทาคามิมรรคก็ยังไม่ได้สกทาคามิผลก็ไม่ต้องพูดถึงละโสดานี่ต่ำสุดโสดาปันแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสผู้เข้าถึงกระแสก็ถามว่ากระแสอะไรกระแสพระนิพพานกระแสที่ให้พ้นจากทุกข์นะนี่อะไรล่ะเนี่ยพระรัญชัยบอกว่าหลวงพ่อสำวัดสวดมนต์ทุกวันไม่ได้ทุกวันหรอกมันมาติดภาระอื่นก็ไม่ได้ไปบิณฑบาตทุกวันก็อันนี้ได้มากกว่าด้วยนะแต่ว่าเรื่องสวดสำวัดสวดมนต์เนี่ยถ้ามีเวลาก็เข้าทุกครั้งแหละนะวันนี้ได้แต่เช้าตอนเย็นล้นกลับมาถึงก็หกโมงกว่าแล้วไปไหนวันนี้นะไปวัดเทพสารธรรมารามไปบรรยายถวายพระใหม่นะแต่ตอนเย็นก็เลยไม่ได้ได้เฉพาะตอนเช้าแต่วันนี้งานเยอะเลยวันนี้งานเยอะเลยพอทำวัดเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็เอ้าไปรับเทียนพรรษาทางกรมการศาสนามอบภาระให้พุทธสมาคมท่านนายกก็มาเองเลยแล้วก็ไปรับเทียนแล้วก็นัดโยมไปแล้ว2โยมโยมหนึ่งก็โยมเอฟวิติปิโสจะมาทำบุญให้พ่อเสียชีวิตไปครบปีที่สองแล้วก็ออกมารับพอมารับอายอมนัดไปอีกท่านหนึ่งก่อนนี้ก็มาทำบุญให้แม่คือยอมพิมพ์รุณพัฒน์ก็มาทำบุญให้คุณแม่บุญสมรุณพัฒน์นี่เทือกเขาเหล่ากอเชื้อสายมาจากอุบลราชธานีเอฟอีทีปิโสนี่ก็อยู่ฝั่งทนก็เลยตอนเพลนก็ทำไปทำมาอาหารก็เต็มทีแรกนึกว่าจะนั่งฉันหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายและพอดีพระมาชวนนั่งฉันเป็นเพื่อนก็ได้3 4รูปอ้อใช้ได้ก็ครูสิริกวีวัฒน์ก็มานั่งฉันด้วยนะก็พ้นไปพอตกบ่ายเนี่ยก็บ่าย 2:00 นก็ไปโน่นก็กลับมาถึง6โมงกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดายังมีอีก3ข้อนะความเคารพในพระสงฆ์อย่าลบหลู่ดูหมิ่นผู้ลบหลู่นะบุญดูหมิ่นในพระสงฆ์ถ้าเกิดว่าพระสงฆ์รูปนั้นท่านเป็นอริยบุคคลแล้วบาปมันจะตกอยู่ที่โยมนะบาปจะตกอยู่ที่โยมเพราะว่าอย่างนางปัญจปาปานี่เคยมีนะทำบุญแต่ว่าทำหน้าบูดเบี้ยวผลสุดท้ายก็กรรมส่งมาเลยให้หน้าบูดเบี้ยวเลยมีสัมผัสดีเลิศแต่บ่บูดเบี้ยวใครเห็นแล้วไม่อยากเข้าใกล้ว่านั่นหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะแต่สัมผัสเป็นเลิศนะก็ทำบุญไว้นะเคารพในพระสงฆ์นะแล้วเคารพในศีกขาศีกขานี่คือไตรศีกขานั่นแหละนะเคารพในไตรศีกขาไตรศีกขาก็คืออะไรล่ะอธิศีลศีกขาอธิจิตศีกขาอธิปัญญาศีกขาก็ศีกขา3นั่นแหละนะไม่ใช่อื่นไกลเคารพในศีลก็รับศีลแล้วก็รักษาศีลและศีลจะรักษาเคารพในอธิจิตสิกขาก็คือฝึกฝนจิตบ้างให้มีสมาธิอย่าให้จิตฟุ้งซ่านมากนักเมื่อฝึกฝนดีฝึกฝนจิตดีจิตก็จะให้คุณไม่จิตคุณมัวไม่จิตวุ่นวายไม่จิตกระสับกระส่ายจะใจไม่เป็นโรคจิตนะแล้วก็อธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็คือฝึกฝนเรื่องปัญญา
ให้รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันไปถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้เท่าทันเหตุการณ์อานิท่านเจ้าคุณราชวิสุทธิกวีไกรแก้วเดี๋ยวก็จะเป็นเจ้าคุณเทพแล้วตอนนี้เป็นเจ้าคุณราชก่อนนะมาด้วยนะถวายความเคารพกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับว่างั้นสาธุครับสิกขาแล้วอะไรเคารพในความไม่ประมาทเราต้องไม่ประมาทนะไม่ประมาทก็คือการไม่ขาดสตินะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติไม่ขาดสติไม่ปล่อยให้สติมันล่องลอยไปนู่นไปนี่มันให้ลำบากนะก็ถ้าคนขาดสตินี่เดี๋ยวก็เดินไปสะดุดนั่นเดี๋ยวก็ไปพลาดตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปลืมนี่โอ้ยยุ่งมีศีลมีธรรมก็จำศีลจำธรรมให้ดีนะนี่สุเทิดพระมหาสุเทิดมหิทธิโกโหฉายาไม่ธรรมดานะมหิทธิโกเลยผู้มีฤทธิ์มากนะอิทธินี่แปลว่าความสำเร็จก็ได้ผู้มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ได้นะก็ไม่ประมาทอันดีที่สุดนะพูดคำเดียวนี่เข้าใจแต่ถามว่าหมายความว่าอะไรเอ๊ะยังต้องคิดก่อนสุดท้ายท้ายสุดในตรงนี้ก็คือความเป็นผู้เคารพในปฏิสันถานโดเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวนะปฏิสันถานเนี่ยแต่สำคัญใหญ่นะถ้าเราไปที่ไหนไม่ได้รับการต้อนรับอย่างนี้ปฏิสันถานคือการต้อนรับนะการต้อนรับขับสู้ถ้าไปงานไหนเจ้าภาพไม่ต้อนรับหรือต้อนรับไม่ทั่วถึงเราอาจจะกลับมาน้อยเนื้อต่ำใจและในวงการพระนั้นท่านจะถือปฏิสันถารเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปในสำนักกรรมฐานนะนะใกล้ๆเนี่ยไปอย่างไปวัดไปวัดใดก็แล้วแต่ที่เป็นสำนักกรรมฐานนะนะวัดหลวงพ่อวิริยังเนี่ยวัดธรรมมงคลเนี่ยก็จะมีคณะต้อนรับอย่างดีหรือไปวัดเขาสุกิมเนี่ยหลวงพ่อสมชายท่านฝึกคนไว้เราได้รับการต้อนรับในแม่ไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเรียบร้อยมันสบายใจอ่ะนี่แหละก็มันไม่เชื่อมเมื่อเขาต้อนรับดีก็เขาก็ทำดีเราก็นึกขอบคุณแล้วทำให้เขาก็ไม่เสื่อมนะแต่ถ้าเราไปที่ไหนแล้วเจ้าบ้านเจ้าเมืองหน้าไม่บอกบุญไม่รับแล้วก็นั้นก็ลำบากนะก็ลำบากอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องเสื่อมไม่เสื่อมเราต้องทำด้วยนะเราต้องทำเคารพในพระศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสิกขาเคารพในความไม่ประมาทและเคารพในการปฏิสันถารด้วยเรานี่แหละต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ทำอีกสูตรนั้นข้างต้นเหมือนกันแต่ข้อ5ข้อ6คือเคารพในหิริความละอายชั่วละอายในการทำชั่วแล้วก็ที่6ก็คือความเป็นผู้เคารพในโอตตัปปะคือเคารพในธรรม2ข้อนี้หิริโอตตัปปะนี่เป็นเทวธรรมนะเป็นเทวธรรมทำให้เป็นเทวดาเลยแหละนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านสาธุชนทั้งหลายไว้นะวันนี้รวบ2สูตรเข้ามาที่สูตรเดียวมาวันเดียวนะเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ชื่ออปริหานิยสูตรเหมือนกันแต่ว่าสูตรที่1ที่2ต่างกันข้างท้าย2ข้อเท่านั้นอันนี้ถามว่าเพราะอะไรที่ต่างกันอย่างนี้
ก็พระองค์แสดงคนละที่กันแล้วก็คนละบริบทกันนะมาตะกี้ก็อ่านมาถึงธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์นะอาจารย์ธนวัฒน์นะเอาอีกแล้วต่อไปก็พระวีรพงศ์วชิรยานโนสาธุครับพระปรัญชัยนรงบอกว่าสุดยอดครับอาจารย์เก่งภาษามากเลยครับว่างั้นก็ไม่เก่งหรอกแต่พอรู้เรื่องบ้างนะสงสัยราชโคตรก็นี่ก็เป็นแฟนเพจประจำนะแต่ไม่เห็นคอมเมนต์นะวันนี้นะยังหรือว่าอยู่ข้างล่างถัดไปนะพรพิมลฉัตรประการคุณโยมพรพิมลก็บอกว่าสาธุค่ะท่านเจ้าคุณสาธุสาธุนะโอ้นี่สงสัยบอกอยู่ตรงนี้ว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุนะลีลาวดีดอกสร้อยพระบรรชัยยังบอกว่าหลวงพ่อบิณฑบาตทุกวันหลวงพ่อทำวัดสวดมนต์ทุกวันได้ทำเกือบทุกวันการทำวัดนะลีลาวดีดอกสร้อยกราบนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะพระราชมิสุทธิกวีพระมหาสุเทิดก็จบตรงนี้นะหมดเวลาพอดีเอาละพบกันเท่านี้ก่อนวันนี้นะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่ติดตามสดับรับฟังกันทุกท่านมีความสุขสดใสจิตใจแช่มชื่นเบิกบานหลับให้สบายแล้วก็ตื่นให้สบายไม่ฝันร้ายมีแต่ฝันดีนะนึกถึงแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาละพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอเจริญพรสวัสดี ผ่านมาได้ด้วยดีนะรอดบุดวิดไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นกับเครื่องนะพรุ่งนี้คงไม่มีปัญหานะสวัสดี